สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง YouTube ของสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวนะฮะแหมพอฟังช่วงท้ายนี่ทีไรเนี่ยผมเองก็มีความรู้สึกสับสนเหมือนกันครับลงท้ายด้วยเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับสมาคมของเรามีชื่อย่อๆว่าสมาคมอีต้านะครับสมาคมอีต้าได้รวบรวมนะฮะกลุ่มธุรกิจหัวซึ่งมีความหลากหลายมากมายนะครับเข้ามารวมกันไว้ในกลุ่มเดียวกันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนต่อยอดแล้วก็ขยายธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดหรือว่าเรื่องของวัตถุดิบนะเรายังมีคอร์สต่างๆนะครับในฝ่ายของเทรนเนอร์เนี่ยนะครับที่เข้ามารวมอยู่ในกลุ่มของสมาคมอีต้าเราเนี่ยก็เป็นการเทรนสำหรับท่านผู้ชมที่อาจจะยังทำธุรกิจไม่เป็นเลยเริ่มต้นเลยนะครับยังไม่รู้ว่าจะหันไปทางไหนดีฉันจะเริ่มยังไงแต่ว่าฉันอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับทางสมาคมอีต้าของเราเนี่ยก็มีคอร์สที่จะจัดอบรมสัมมนานะครับตั้งแต่ท่านเริ่มจากศูนย์เลยที่ไม่รู้เรื่องธุรกิจเลยเนี่ยสามารถปั้นให้ท่านเป็นนักธุรกิจได้นะครับครับวันนี้นะครับผมก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะครับแขกรับเชิญท่านนี้นะครับท่านเป็นเลขาธิการของสมาคมอีต้าของเราด้วยนะครับและท่านก็ยังมีธุรกิจของท่านเองด้วยนะฮะท่านประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้ากีฬานะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับท่านสมภพสื่อนพคุณหรือว่าคุณภพนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเทพครับครับสวัสดีครับสอบถามนิดนึงเอาเรื่องของธุรกิจก่อนครับครับเรื่องของธุรกิจเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตเสื้อผ้ากีฬาใช่ครับทางเรามีโรงงานผลิตเสื้อผ้าเป็นของตัวเราเองนะครับครับก่อนที่เราจะเริ่มทำธุรกิจนะครับเราศึกษาธุรกิจครับว่าทำอย่างไรเราถึงจะมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากคู่แข่งในท้องตลาดอยู่นะครับครับเนื่องจากเรามีโรงงานผลิตทางด้านของโรงงานตัดเย็บแล้วก็โรงงานพิมพ์ผ้าโดยเฉพาะเรื่องของงานพิมพ์เนี่ยผมเชี่ยวชาญทางด้านงานพิมพ์มากนะครับจบมาทางด้านของเคมีสิงห์ทอก็เลยมีความตั้งใจจะครีเอทแบรนด์ซึ่งมีความแตกต่างในท้องตลาดนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเราเก่งงานพิมพ์เนี่ยครับเราควรจะโฟกัสไปเรื่องของงานพิมพ์นะครับก็ได้สร้างสรรค์งานที่เป็นงานพิมพ์เขาเรียกดิจิตอลปรินต์นะครับเป็นลักษณะของบอดี้แมปปิ้งครับกำหนดตำแหน่งลวดลายเนี่ยลงบนตัวเสื้อเลยแล้วก็ยังทรีตเคมีพิเศษครับเรียกว่าซินเวอร์นาโนแอนตี้แบคทีเรียนะครับเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ของเราเท่านั้นยังไม่พอครับในเรื่องของการคัดสรรวัตถุดิบนะครับเรื่องของเนื้อผ้าเราใช้เนื้อผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับดีไซน์ตกแต่งด้วยแพทเทิร์นที่ทันสมัยเป็นบอดี้ฟิตนะครับเป็นวัยรุ่นเราก็เลยสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาในท้องตลาดณยุคนั้นเนี่ยถือว่าเราเป็นผู้นำเลยทีเดียวนะครับแล้วช่วงการเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยเราคิดว่าจะต้องทำการตลาดที่แตกต่างจากคนอื่นเราก็เลยไปเปิดลีกในประเทศอังกฤษนะครับชื่อ Cool Sport North East Country League มีทีมสโมสรเป็นชาวอังกฤษเนี่ย40สโมสรเล่นให้กับลีกของเราครับตอนนั้นไม่พอครับก็ยังไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับไปสนับสนุนทีมฟุตบอลนะครับชื่อโชนันเบลมารีนะครับเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์แรกเลยครับที่ไปสนับสนุนทีมญี่ปุ่นในระดับชั้นนำของลีกญี่ปุ่นเลยสุดยอดเลยนะครับโอ้โหนี่ถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้มาก่อนเลยว่าคนไทยไปได้ไกลขนาดนั้นแล้วใช่ครับครับโดยเฉพาะทางประเทศมาเลเซียครับสำหรับแบรนด์ Cool Sport เราเนี่ยได้รับความนิยมสูงสุดเลยครับถือว่าเป็นผู้นำทางด้านของแนวผ้าพิมพ์เลยนะครับณยุคนั้นประมาณ 7-8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำงานหนักมากนะครับจนเราขึ้นมาเป็นเบอร์1ของประเทศไทยเลยครับครับโอ้โหสุดยอดมาก เดี๋ยวผมวกกลับมานิดนึงนะฮะผมติดตรงนี้นิดนึงคำว่าแอนตี้แบคทีเรียอ๋ออันนี้น่าสนใจมากเลยคือยังไงขยายนิดนึงคือโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยผู้ชายเวลาที่ออกกำลังกายเล่นกันแล้วเนี่ยมักจะไม่ค่อยกลับบ้านเลยมักจะอยู่พักแล้วก็เมามอยกันก่อนไปได้ขนาดนิดนึงที่เรานั่งจนเหงื่อเราแห้งเนี่ยครับตรงนั้นน่ะมันเป็นการหมักหมมของเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นต้นเหตุของกลิ่นเหม็นนะครับเลยทำให้เสื้อผ้ากีฬาเนี่ยมันมีกลิ่นนะครับตรงนี้เราก็เลยใส่ตัวแอนตี้แบคทีเรียก็คือสารยับยั้งแบคทีเรียที่ทำให้เสื้อผ้ามีกลิ่นขึ้นมาได้นะครับครับครับก็คือขณะที่ตัวเหงื่อเราแห้งแล้วจะไม่เกิดกลิ่นขึ้นมาไม่เหม็นครับถ้าใส่เสื้อผ้ากีฬาของคูสปอร์ตไม่เหม็นแน่นอนฮะสุดยอดเลยครับตรงนี้นะฮะถ้าเกิดเราไม่ได้ขยายความเนี่ยเราพูดแค่ผ่านท่านผู้ชมอาจจะแอนตี้แบคทีเรียปกติเนี่ยเราจะได้ยินในผงซักฟอกวันนี้มาได้ยินในเสื้อผ้ากีฬามีแบบนี้ด้วยเหรอมีครับมีนะฮะเราทำเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยเลยครับนะครับแล้วก็ยังมีส่วนอุปกรณ์อื่นๆด้วยนอกจากเสื้อผ้าแล้วมีครับเรื่องถุงมือผู้สาประตูรองเท้าสนับแข้งถุงเท้าชื่อเบอร์กระเป๋าเดินทางกระเป๋าเป้ครับมีค่อนข้างจะครบไลน์ฮะ
ครับครูสปอร์ตแล้วถ้าหากว่าผมต้องการที่จะลองเซิร์ชก็ไปดูข้อมูลเนี่ยมีช่องทางไหนบ้างอ่ะได้ครับใน Facebook ก็ครูสปอร์ตครับครับFacebook Fanpage นะครับครับแล้วก็ LINE ก็คือ coolsport.com ครับครับครับในเว็บไซต์มีครับมีเนาะลองเซิร์ชเข้าไปหาข้อมูลกันถ้าเป็นเว็บไซต์เนี่ยจะเป็น www.coolsport.co.th นะครับจะเจอเราครับครับเอาละเรื่องของธุรกิจจบแล้วทีนี้ครับรู้แล้วเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยนะครับทีนี้เราวกเข้ามาในเรื่องของสมาคมอีต้านะครับครับผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์นักธุรกิจเยอะแยะมากมายเลยนะฮะหลายคนเนี่ยบางท่านมีความรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับหลายท่านก็บอกว่าโอ้โหเจอช่องทางใหม่ที่เป็นแสงสว่างที่จะนำพาธุรกิจเขาไปได้นะครับในฐานะที่ท่านเป็นเลขาธิการของสมาคมเนี่ยนะครับอยากจะฝากอะไรของท่านกับท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่ตอนนี้ว่าบางท่านอาจจะยังไม่มีธุรกิจอ่ะหรือบางท่านมีธุรกิจแล้วแต่ว่ามันขนาดเล็กมากเลยอ่ะสามารถที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมอีต้าได้ไหมแล้วก็เขาจะได้อะไรบ้างจากสมาคมที่ให้การช่วยเหลือเขาหรือว่าให้การสนับสนุนเขาครับครับต้องตอบแบบนี้ครับเนื่องจากความตั้งใจของการก่อตั้งสมาคมอีต้าหรือว่าสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวที่เรามีเจตนารมณ์ที่จะทำขึ้นมาเพื่อจะให้เป็นร่มไม้ใหญ่นะครับให้กับนักธุรกิจในประเทศไทยของเราได้ใช้โอกาสของด้านนี้นะครับลุกขึ้นมารวมตัวกันแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับตัวพวกเรานะครับโดยสมาคมนี้เกี่ยวข้องสามารถจดทะเบียนได้กับทางกระทรวงได้ทั้ง3กระทรวงเลยนะครับกระทรวงที่1ก็คือกระทรวงพาณิชย์ได้นะครับแล้วก็กระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาก็ได้แล้วก็กระทรวงที่3ครับที่มีคำว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็คือกระทรวง ICT ได้นะครับเพราะฉะนั้นด้วยความหลากหลายของลักษณะของธุรกิจของสมาคมนี้ครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในธุรกิจใดนะครับสามารถเข้ามาจอยกับทางสมาคมเราได้เพราะสมาคมเรามีคอนเนคชั่นที่เป็นเพื่อนผู้ประกอบการนะครับที่หลากหลายเรามีการแลกเปลี่ยนการมีการอ้างอิงแนะนำธุรกิจให้ด้วยกันนะครับช่วยเหลือกันแบบพี่แบบน้องครับสามารถจะเข้ามาสู่สมาคมของเราได้อย่างทุกอาชีพได้เลยอย่างนั้นก็ว่าได้ครับครับเรียกว่าถ้ามองภาพรวมภาษาชาวบ้านเนี่ยเรียกว่าเป็นตลาดนักธุรกิจที่มีขนาดใหญ่มากใช่ครับที่มารวมกันนะครับถ้าให้นึกภาพแบบชัดเจนในงานของเมืองทองธานีนะครับเวลาเขามีงานแสดงสินค้าเราก็จะไปเดินที่เมืองทองเราก็จะเจอสินค้าเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าท่านเข้ามาที่สมาคมของอีต้านะครับท่านจะเจอนักธุรกิจไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่อยู่ในด้านของการผลิตบริการหรือว่าอื่นๆที่รวบรวมเข้ามาอยู่ในนี้เยอะแยะมากมายทั้งด้านสุขภาพทั้งด้านกีฬาหลากหลายครับหลากหลายข้างในนี้ฟาร์มงามก็มีมีด้วยครับทั้งด้านสุขภาพเทรนเนอร์ก็มีมีครับโหเข้ามาพวกกูรูพวกโค้ชอยู่ในนี้กันเยอะมากเลยครับเป็นแหล่งรวมความรู้ได้เลยครับครับเรียกว่ากูรูที่เป็นโค้ชเนี่ยเข้ามาอยู่ในนี้เรียกว่ากลุ่มก้อนที่มีขนาดใหญ่มากใช่ครับในทุกสาขาอาชีพเลยเพราะนั้นท่านเข้ามาอาจจะเข้ามาแบบแม่ฉันศูนย์เลยอ่ะฉันทำงานประจำอยู่อ่ะครับฉันยังไม่มีความรู้ด้านธุรกิจเลยยังไม่รู้เลยว่าตัวตนฉันจะต้องทำอะไรเมื่อมาอยู่ในสมาคมเนี้ยเราจะมีกลุ่มกูรูกลุ่มโค้ชเนี่ยครับมาให้คำแนะนำครับจนขุดเอาความรู้ความสามารถพิเศษขึ้นมาเนี่ยนอกจากใช้ส่วนตัวแล้วยังสามารถแบ่งปันกับเพื่อนๆได้อีกครับนี่แหละครับเรียกว่าโอ้โหเป็นจุดที่เรียกว่าสุดยอดมากเลยตรงนี้นะครับคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมชมแล้วเนี่ยนะฮะแม่ตอนนี้มีความรู้สึกว่าอยากจะแชร์ไปให้เพื่อนๆอย่ารีรอครับแชร์เลยครับแชร์ไปก่อนเลยนะฮะเพราะว่ายังมีคนที่ต้องการรับโอกาสแบบนี้นะครับคุณสมภพยังมีอีกเยอะมากเลยในบ้านเรานะครับเพียงแค่เรากดแชร์ไปเท่านั้นเองนะฮะเท่ากับว่าเราส่งมอบโอกาสดีๆแบบนี้ให้กับคนในสังคมเราอีกหลายๆคนเลยนะครับสำหรับเอาสุดท้ายแล้วนะฮะให้คุณสมภพฝากอะไรถึงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านสักนิดนึงได้เลยครับเนื่องจากสมาคมของเราตอนนี้นะครับเราได้มีการประกาศออกไปแล้วก็ มีผู้สนใจนะติดต่อเข้ามาอย่างมากมายครับท่านที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์สมาคมแล้วนะครับหากท่านไม่ลงมือทำอะไรเลยนะครับมันก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรนะครับในสนามฟุตบอลแล้วเนี่ยสำหรับโค้ชกับผู้เล่นเนี่ยจะเป็นคนที่ได้รายได้กลับไปสูงสุดเนื่องจากเขาลงมือทำงานเขาแสดงออกเขาแอคชั่นนะครับแต่สำหรับคนดูที่เข้ามาดูเนี่ยครับเขาเสียเงินเข้ามาดูเขาจะได้ความสุขกลับไปแต่ไม่ได้ยอดธุรกิจอะไรกลับไปครับเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาอยู่ในสมาคมนี้แล้วนะครับขอให้แสดงตัวตนนะครับอย่างวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆนะครับในการให้สัมภาษณ์เป็นเวทีเป็นการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลให้กับสมาชิกของเรานะครับเป็นโบนัสพิเศษให้กับสมาชิกเลยในขณะที่ท่านเปิดตัวไปแล้วเนี่ยขอให้ท่านลงมือทำต่อครับทำป
ประกาศตัวเองออกไปว่าตัวเองมีข้อเด่นอะไรให้บริการอะไรได้บ้างธุรกิจของท่านคืออะไรสามารถประชาสัมพันธ์ออกไปได้เลยครับแล้วท่านจะประสบความสำเร็จเข้ามาจอยกับเราครับในสมาคมอีต้าครับครับเรียกว่าวันนี้นะฮะที่เราถ่ายทำคอนเทนต์เปิดตัวออกไปเป็นการใช้สปอตไลท์ดวงที่1เกิดขึ้นแล้วครับนะครับส่วนดวงถัดไปเนี่ยท่านต้องช่วยกันฉายฉายให้ใครครับก็ฉายให้ธุรกิจของท่านเองนั่นแหละถ้าหากว่าท่านทำอย่างต่อเนื่องนะผมรับรองได้เลยว่าธุรกิจของท่านเนี่ยประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับและอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมเราจะผลิตคอนเทนต์แบบนี้นะฮะซึ่งมีความหลากหลายมากเลยมีทั้งทุกสาขาอาชีพนะฮะต่อไปเราจะให้ทั้งความรู้ให้ทั้งโอ้โหอีกเยอะแยะมากมายนะครับนำมาแบ่งปันกันท่านผู้ชมกด Subscribe หรือว่ากดติดตามที่ปุ่มสีแดงๆด้านล่างนี้ไว้นะครับผมอัปเดตคอนเทนต์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยท่านผู้ชมท่านแรกเลยนะฮะที่จะได้ข้อมูลข่าวสารก่อนเพื่อนเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมสุเทพศรีอินกิจแล้วก็คุณโสภพเนี่ยคงต้องล่ำลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคอนเทนต์ถัดไปสวัสดีครับสวัสดีครับ